วันนี้ผมชื่อเด็กชายดุริศดารอดสิงครับวันนี้น้องภูผาจะมาเล่าเรื่องไดโนเสาร์น้อยไม่ไปโรงเรียนสายเล่นดักมากแรกไดโนเสาร์น้อยตื่นแต่เช้ารีบเข้าห้องน้ำทำธุระอาบแปรงฟันอาบน้ำล้างหน้าสวมไดโนเสาร์น้อยสวมชุดพร้อมไปโรงเรียนกระเป๋าเครื่องเขียนจีปาถะสมุดดินสอเข้าไปรอในกระเป๋าแล้วนะแม่เรียนอาหารเช้ารอถึงนมต่อกี่กล่องดีนะร่างกายจะได้แข็งแรงใจกล้าแข็งดีนะพ่อเรียปั่นจักรยานซ้อนท้ายไปเดี๋ยวไม่ทันนะแม่รอโบกมืออยู่หน้าบ้านรูปจิ้มฝันบ่ายแม่ครับที่โรงเรียนทันควงทีพ่ออะไรอ่ะพ่อบอกถึงโรงเรียนทันท่วงทีพ่อบอกก่อนกลับเรียนหนังสือเก่งนะลูกนะพ่อบอกมือลูกยิ้มหวานบ๊ายบายพ่อฮะใช่ป่ะครูพาไดโนเสาร์น้อยหรือเพื่อนกับเพื่อนเกือบร้อยชายหญิงครับจากนั้นก็เข้าจากนั้นก็เข้าแถวหน้าสาธุธาตุเสร็จแล้วก็ทำกิจกรรมตลาดแต่ไฟดูดีนะจากนั้นครูก็เข้าห้องเด็กคุณครูให้แนะนำตัวเพื่อนเพื่อนแต่จิ้นรัวดีนะจูจูมีนักเรียนมาสายเป็นเด็กผู้ชายที่ตึ๊ดนะครูทำโทษเฮ้ยเหนื่อยมากยืนอยู่หน้าห้องครูแฝงเทียนบอกต้องจำไว้นะเวลาไม่เคยคอยใครตรงเข้าไว้ก็ได้ดีจ้ะจากนั้นครูก็เล่านิทานเรื่องนางฟ้าตาไว้กับยักษ์ตาขยะจากนั้นครูก็พาร้องเพลงพัดลูกเพลินเข่งมาลดละไม่ใช่ไม่กินน้องเลยค่ะแม่ไม่กินน้องเลยน้องลืมบอกชื่อครูอะคุณครูประจำน้องวินครูประจำชั้นชื่อแผนเทียนจ้าจำไอ้ครูก็พาร้องเพลงบนรูปคืนคลีไม่ลดละอาหารกลางวันมีคุณค่าเวลาน่ากินช้าสนุกดีจังแป๊บเดียวโรงเรียนก็เลิกหัวเราะเอิกไม่อยากเลิกเลยนะคุณครูไปสาวน้อยรับพ่อมาละคุณครูบอกคุณครูประจำชั้นถ้าบอกว่าพรุ่งนี้อย่าสายนะเจอปิ้งจบแล้วก็เดี๋ยวจะบอกชื่อนะนี่นะเดี๋ยวที่เราไม่ได้บอกนะเนี่ยเราจะแบบเป็นดึงด้วยไดโนเสาร์น้องไม่ไป
ไดโนเสาร์น้าไม่ไปกับคนแปลกหน้าไดโนเสาร์น้อยไดโนเสาร์น้อยกับปลาเป๋าวิเศษไดโนเสาร์น้อยหัดนอนคนเดียวไดโนเสาร์น้อยไม่วางของเกะกะไดโนเสาร์น้อยไม่เจียวเจ้าไดโนเสาร์ไม่กวนคุณพ่อคุณแม่จบแล้วครับ